สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนบ้านสไตล์โมเดิร์นเจแปนของครอบครัวอิโตะให้กลายเป็นสไตล์ทรดิชันนลเจแปนนิสนะคะกับภาค Snowy Escape ค่ะครอบครัวอิโตะนะคะเป็นครอบครัว DLC ที่มากับภาคนี้นะคะซึ่งเขาออกแบบมาได้สวยมากนะโดยเฉพาะคุณคิโยชิที่มีความหล่ออื้ออึงมากนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้าน DLC ที่มากับภาคนี้เลยซึ่งเขาสร้างออกมาได้สวยมากนะคะมีความเป็นโมเดิร์นผสมกับตัวสไตล์ของญี่ปุ่นนะคะแล้วตัวบ้านเองเนี่ยมีเลเยอร์นะมีชั้นบนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยนะเมื่อเทียบกับ DLC ภาคอื่นๆนะนะคะโดยที่บ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันทั้งหมด4คนก็คือมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายนะคะส่วนลูกชายเนี่ยก็คือเป็นที่อื้ออึงนะก็คือคุณคิโยชินะคะเป็นหนุ่มญี่ปุ่นหน้าหล่อนะคะถ้าใครเห็นก็คืออาจจะต้องรีบเข้าไปจีบเลยนะคะแล้วก็ในเมืองนี้นะที่เราสร้างเนี่ยเป็นเมืองเมาโคมาราบินะคะที่มากับภาค Snowy Escape เนาะเป็น DLC ภาคที่มาในคอนเซปต์ของญี่ปุ่นนะคะทุกคนซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันนะก็จะมีโซนคอมมูนิตี้นะคะมีโซนบ้านพักอาศัยนะคะแล้วก็อีกโซนหนึ่งเป็นโซนที่เป็นไฮไลท์ของเมืองนี้ก็คือเป็นโซนสกีรีสอร์ทนะก็คือจะมีเรนทัลลอทที่เราสามารถพาซิมไปพักผ่อนได้นะคะแล้วก็มีตัวสกีให้เราขึ้นไปเล่นได้แล้วก็เล่นสโนว์บอร์ดได้นะคะอีกอันนึงที่อื้อๆเหมือนกันก็คือเป็นออนเซ็นนะทุกคนเรามีออนเซ็นแบบส่วนรวมนะคะสามารถไปพักผ่อนไปแช่ออนเซ็นได้ที่เมืองนี้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะเราก็แผนที่จะสร้างเป็นสไตล์แบบ traditional Japan นะคะ reference ก็เหมือนเดิมนะทุกคนเอามาจาก Pinterest นะคะซึ่งเราดูจากหลายสำนักมากนะคะก็อาจจะไม่สามารถเอาแปะตัว reference ได้นะคะว่าเอามาจากที่ไหนบ้างจำไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเราดูค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นสไตล์ที่เราไม่เคยแต่งมาก่อนนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะคะก็มาเป็นบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะโดยที่จะมี3ห้องนอนเหมือนเดิมนะเหมือนบ้านหลังเดิมเลยแล้วก็จะมีห้องที่เป็นห้องใช้ส่วนรวมของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นมานั่งอ่านหนังสือมานั่งทำงานเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวโซนรับแขกนะแล้วก็โซนทานอาหารแบบจริงจังโซนครัวนะแล้วก็ที่สำคัญความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือมีออนเซ็นค่ะออนเซ็นส่วนตัวนะเพราะว่าครอบครัวอิโตะเองเนี่ยเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมากในเมืองนี้นะคะบ้านหลังใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีเงินเขาเรียกอะไรเงินครัวเรือนค่อนข้างเยอะนะดังนั้นเราก็ต้องทำบ้านใหม่ให้สมฐานะของเขานะคะทุกคนเลเยอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนหลังบ้านเนี่ยเราก็จะทำเป็นเขาเรียกราวที่หลังศาลาไงเหมือนบ้านหลังเดิมนะบ้านหลังเดิมก็มีศาลาหลังบ้านเหมือนกันเราก็จะทำศาลาเหมือนเดิมนะคะแต่พิเศษก็คือศาลาเนี้ยก็คืออยู่กลางน้ำไปเลยนะเพื่อความเก๋นะทุกคนเนื่องจากเราไปดูแอปดูแบบ reference มาก็จะเห็นศาลากลางน้ำเป็นมุมนั่งทำงานนะคะนั่งทำงานอดิเรกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เลยทำศาลาตรงนี้ขึ้นมาโอเคในระหว่างนี้นะเราก็จะทำการป้ายยาทุกคนกันดีกว่าเผื่อใครกำลังสนใจที่จะซื้อภาคนี้นะคะเนื่องจากช่วงนี้เกม The Sims 4กำลังลดราคาอยู่นะภาคนี้น่าจะลดประมาณ 50% เลยนะคะโดยภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่เราซื้อเป็นภาคที่3นะคะหลังจากเล่นเกม The Sims มาแปลกมากไหมทุกคนเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็จะซื้อภาคหลักๆซื้อแบบภาคที่เกมเพลย์ที่หลักๆนิดนึงแต่ว่าเราด้วยความชอบส่วนตัวเราชอบแบบเมืองญี่ปุ่นเนาะเราก็เลยซื้อภาคนี้มานะคะแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดใช่ไหมทุกคนก็ไม่สามารถไปเที่ยวได้นะด้วยความเราอยากได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นนะคะเราก็เลยซื้อภาคนี้มานะคะเพื่อที่จะได้ไปออนเซ็นไปสกีรีสอร์ทในเกมก็ยังดีนะทุกคนโอเคในโหมดของการสร้างของภาคนี้เนี่ยก็จะมีดีเทลที่มีความญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสีนะคะสีก็จะมีความออกเป็นไม้ๆนิดนึงนะคะก็คือเป็นไม้ที่สีเข้มประมาณนี้เลยนะก็จะทำให้มีความเหมือนแบบ traditional Japan ที่เขาจะใช้ไม้สีเข้มเนาะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็จะมีไม้สีอ่อนที่เป็นสไตล์มูจิมูจายอ่ะทุกคนเป็นสไตล์มินิมอลอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถแมทได้กับหลายๆภาคเหมือนกันนะคะสำหรับSnowy Escape นี้นะคะในส่วนของพวก
เฟอร์นิเจอร์นะคะในบ้านหลังเนี้ยเราก็ใช้ของภาคนี้เป็นหลักนะคะก็จะอาจจะมีการใช้ซ้ำๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ให้มาอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่ามาด้วยคุณภาพจริงๆเพราะว่าดีเทลเขาเก็บได้ค่อนข้างดีนะมีทั้งสีที่เป็นสีเข้มที่จะเอามาทำเป็นบ้านทรดิชันนอลได้ร่วมกับมีสีอ่อนนะเพราะเป็นสีอ่อนปุ๊บเวลาทุกอย่างมาวางรวมกันเนี่ยจะมีความมูจิมากเลยนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่ชาวซิมเมอร์ทั้งหลายใช้บ่อยนะคะสำหรับภาคนี้ก็คือพรมนะมันจะมีพรมอันนึงที่มีความนุ่มฟูนะแล้วก็เป็นแบบโค้งๆเนาะถ้าคือใครเคยดูแบบชาวซิมเมอร์ทั้งหลายเขาเล่นเนี่ยเขาก็จะใช้พรมเนี้ยกันค่อนข้างเยอะมาขยายแล้วมาวางใต้เตียงอ่ะมีความน่ารักมากนะคะส่วนอื่นๆที่ใช้บ่อยๆในภาคนี้ก็จะเป็นเซตครัวนะคะเซตครัวของภาค Snowy Escape เนี่ยอยากจะบอกว่าเขาทำออกมาได้ดีมากเป็นตู้เย็นแบบลายไม้นะคะแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีชั้นวางของอยู่ข้างในด้วยเราสามารถตกแต่งให้ดูมีการใช้งานจริงได้นะคะยังสมจริงแล้วสีเนี่ยค่อนข้างสวยด้วยนะคะในครัวบ้านหลังนี้เราก็จะใช้ของจากภาคนี้เหมือนกันนะคะในโหมดของเกมเพลย์กันบ้างนะคะที่ให้มาเพิ่มเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ว่าคนนี้ชอบออกแอคทิวิตี้ข้างนอกชอบอยู่เอาท์ดอร์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เกมซิมเนี่ยสมจริงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเขาชอบทำอะไรซ้ำๆเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำเนี่ยก็จะเครียดนะคะก็จะมีความสมจริงเหมือนกันอย่างเราเนี่ยชอบเล่นเกมถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเครียดอยากเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาให้มาก็คือเป็นสกิลที่เพิ่มขึ้นก็คือเป็นสกิลการเล่นสกีการเล่นสโนว์บอร์ดแล้วก็การปีนเขานะทุกคนก็ถ้าปีนเขาเก่งๆเนี่ยมันก็จะมีภูเขาของเมืองเนี่ยให้เราไปพิชิตนะคะเราสามารถค่อยๆปีนเขาขึ้นไปเป็นชั้นนะคะไปตั้งแคมป์อยู่แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนสุดของภูเขานี้ได้ซึ่งเราก็เคยเล่นนะทุกคนแล้วก็เราเล่นให้เป็นแบบคู่ที่เขาปีนเขาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปขอแต่งงานอยู่บนยอดเขาเป็นไงล่ะมีเรื่องราวไหมก็คือเล่นไปเรื่อยนะส่วนตัวเนี่ยเห็นไหมตัวของงานการสร้างกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีที่เขาให้มากับภาคนี้ก็คือจะเป็นเหมือนแผ่นไม้นะคะเวลาทาปุ๊บเนี่ยมีความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะตัวโทนบ้านหลังนี้เราก็เลยจะใช้สีไม้ตัวนี้เป็นหลักตัดกับสีปูนที่เป็นสีขาวนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไม้ทั้งหมดเลยมันจะรู้สึกว่ามันลายตาแล้วมันแบบออกสีน้ำตาลเกินไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนที่มันจะเป็นเหมือนกระดาษเนาะแล้วก็มีไม้มาวางพาดกันนะคะส่วนตัวหน้าต่างที่เขาให้มาเนี่ยก็ได้ใช้บ่อยเหมือนกันมันจะเป็นหน้าต่างเล็กๆสามารถมาประกอบกันได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างที่มันเป็นกระจกใสสำหรับทำเป็นดูวิวได้นะคะซึ่งอันนี้เราก็จะใช้หน้าต่างของภาคนี้ทั้งหมดนะคะในบ้านหลังนี้นะโอเคถัดมาเนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเพิ่มก็คือการแต่งสวนนะเขาจะมีต้นไม้ให้ที่มีความใช้ปุ๊บโอ้ญี่ปุ่นมากนะคะทันทีเลยแล้วก็จะมีตัวหินที่เอาไว้สำหรับทำสวนเซนนะคะสวนเซนที่จะเป็นสวนหินกรวดที่เขามาวาดลวดลายแล้วก็วางตัวหินอันใหญ่ๆนะคะไว้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำเล็กๆน้อยๆนะคะตรงสวนเซนไว้ตรงออนเซนนะคะสำหรับมองวิวนะคะตรงนี้นะห้องออนเซนก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะเป็นห้องแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะคะก็จะมีตำแหน่งที่เปิดดูวิวได้นะคะแล้วก็ปิดจากภายนอกนะคะเพราะว่าออนเซ็นก็จะต้องโป๊เปลือยไงทุกคนเดี๋ยวคนจะเห็นนะคะก็เลยแอบไปซ่อนไว้ข้างบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็จะทำสวนปิดไว้นะส่วนตรงนี้ก็จะทำเป็นโซนทางเดินนะคะซึ่งทางเดินของเขาเนี่ยคุณก็จะมี2ชั้นนะทุกคนชั้นด้านในเนี่ยจะเป็นชั้นที่มีหลังคาเป็นเหมือนทางเชื่อมของบ้านนะคะสามารถเดินหากันได้นะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะทุกคนประมาณนี้ส่วนอันเนี้ยเราก็จะใช้ทั้งหมดของบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นสีทาบ้านหรืออะไรแล้วก็ใช้ของภาคนี้นะคะนี่ไงต้นไม้ที่เราบอกนะทุกคนเป็นต้นไม้ที่
แปะปุ๊บโอ้โหญี่ปุ่นมากอะเนี่ยแล้วก็จะมาวางเป็นต้นไม้หน้าบ้านนะคะที่เวลาถ่ายออกมาก็จะมีความญี่ปุ่นนะส่วนมุมนี้เป็นมุมหน้าบ้านนะคะเราจะทำการทำสวนสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้นะคะของเนี่ยก็จะมาจากภาค Snowy Escape นะคะส่วนตัวสะพานเนี่ยเอามาจากดีบักของภาค Snowy Escape เหมือนกันนะคะเราจะทำเป็นสวนที่สำหรับมาทำการปิ้งบาร์บีคิวนะคะนั่งชิลชมไม้ชมนกกันข้างนอกนะคะของไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือว่าตัวร่มเนี่ยก็มากับภาคนี้เหมือนกันนะคะพอวางปุ๊บมันดูเข้ากันมากเลยส่วนหลังบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่เราแบบตั้งใจทำมากนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำสวนใหญ่ขนาดนี้นะคะตรงศาลาเนี่ยแล้วก็เอาเป็นโต๊ะไม้ของ Snowy Escape เหมือนกันมันก็จะมีดีเทลอะค่ะก็คือเป็นวางเหมือนเป็นผ้าอะไรนะเป็นผ้านุ่มๆวางอยู่บนเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่มากับภาคนี้นะคะก็จะมีตัวอะไรนะบอนไซเนาะที่เป็นเหมือนซากุระตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่หยุมๆรวมกันนะตรงนี้เราก็จะทำแอคทิวิตี้ก็คือเป็นวาดรูปนะคะก็คือวาดรูปแล้วก็มองวิวสวนภายนอกนะคะแล้วก็ใส่เตาผิงไปนิดนึงเพราะว่าเมืองญี่ปุ่นก็จะมีความหนาวใช่ไหมเตาผิงเนี้ยก็มาจากภาค Snowy Escape เหมือนกันนะคะเหมาะสำหรับวางเอาท์ดอร์มาส่วนต้นไม้ที่ให้มาเพิ่มนะคะก็จะมีต้นไผ่นะทุกคนต้นไผ่ที่มีการวางเขาเรียกอะไรคำอวยพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอนู่นขอนี่นะคะเราก็เลยแผนว่าจะสร้างเป็นสวนไผ่เล็กๆของบ้านนะคะที่ปลูกอย่างตั้งใจนะมีการสร้างรั้วรอบขอบชิดนิดนึงนะคะส่วนขอบตรงบ่อที่เราขุดไว้เหมือนเดิมนะคะเอาหินมาปิดมาปิดบังความไม่สวยงามนะคะทั้งหมดไว้แล้วก็ทำเป็นบ่อบัวนะคะที่เขาให้มาเพิ่มก็จะเป็นดอกบัวนะคะกอบัวของภาคนี้ก็จะมีความเบลนด์อินไปกับของเบสเกมเหมือนกันนะคะแต่ก็จะมีดีเทลก็คือมันจะมีแบบความยิ่งใหญ่กว่าแล้วก็สีละมุนมากกว่านะคะแล้วก็ทำการใส่ต้นไม้ใส่หินเหมือนเดิมนะคะตรงไหนที่ขุดไม่สวยก็ปิดไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทำเทเรนเพนนะคะเป็นทางเดินลงมาจากบ้านอย่างเงี้ยเดินมาศาลาแล้วก็เดินมาสวนไผ่มาดูแลต้นไผ่อะไรประมาณนี้นะทุกคนส่วนแอคทิวิตี้อื่นที่เราจะใส่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะทำการใส่ตัวเล่นหมากรุกเข้าไปนะคะแล้วก็ตกแต่งต้นไม้เหมือนเดิมเอาจริงๆก็อาจจะมีความรกนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับสวนญี่ปุ่นเนาะแต่เราพอเราไม่ใส่เนี่ยมันโล่งเกินไปนะทุกคนก็ขออนุญาตแบบทำให้ดูรกๆนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ใส่เป็นที่สำหรับเล่นหมากรุกนะทุกคนแล้วก็ตกแต่งสวนเหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้ก็เป็นเก้าอี้ของภาคนี้นะมีความแบบญี่ปุ่นยิ่งใจมากแล้วก็ร่มของภาคนี้เหมือนกันมีหลายสีนะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ทำให้สีแดงเนาะก็จะโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่สวนลงไปก็ดูรกถ้าเทียบกับความเป็นญี่ปุ่นจริงๆก็อาจจะรกไปนิดนึงอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะเราโอเคจากนั้นก็เก็บดีเทลใส่เทอร์เรนเพนว่าเหมือนมีคนเดินมาที่นี่จริงๆสีมันก็จะแตกต่างกันไปเสร็จแล้วนะคะสำหรับสวนหลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเราชอบมากนะคะไม่เคยแต่งสวนสไตล์นี้มาก่อนเลยเทียบแล้วก็มองไปเมืองข้างนอกก็จะเป็นแม่น้ำนะคะอยู่ข้างหลังนะแล้วก็มีต้นไม้ที่เป็นใบสีแดงๆอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังวิวสวยมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สามารถมองออกมาได้จากข้างในบ้านนะคะมานะคะเรามาทำในส่วนของข้างในบ้านกันดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นโฟเย่นะคะถ่วงทางเดินเข้าเนี่ยแล้วก็จะมีการดรอปพื้นลงนะคะตามสไตล์ญี่ปุ่นก็คือพื้นมันจะระดับไม่เท่ากันเนาะเพื่อที่จะทำการถอดรองเท้าเก็บรองเท้าอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวในบ้านเนี่ยเราก็ทำการปูเสื่อทาทามิไปเลยพอใส่ปุ๊บญี่ปุ่นปั๊บนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส่วนของออนเซนแล้วก็จะใช้เป็นกระเบื้องของภาค Snowy Escape เหมือนกันนะคะเป็นสีเข้มๆนะแล้วก็ใส่พื้นเป็นพื้นหินนะให้ดูเป็นสไตล์แบบอยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยค่ะเป็นเอาท์ดอร์นิดๆ นะคะแล้วก็ส่วนนี้เราก็จะทำเป็นที่อาบน้ำนะก่อนลงออนเซนก็ต้องทำการอาบน้ำก่อนนะเพื่อความสะอาดนะคะ
มาทำในส่วนของโฟเย่กันดีกว่าตัวนี้ก็อย่างที่เราบอกก็คือจะเป็นโซนถอดรองเท้านะของทางญี่ปุ่นเขาก็จะมีที่ถอดรองเท้าไว้เป็นชั้นข้างล่างนะคะแล้วก็จะทำการใส่ร่มนะญี่ปุ่นต้องมีแบบแร็กใส่ร่มนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายที่ห้ามใส่รองเท้าเข้าบ้านนะเป็นสไตล์แบบเอเชียจริงๆนะคะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นที่เก็บตัวสกีนะคะเพราะว่าตัวครอบครัวอิโตะเองเนี่ยเขาชอบเล่นสกีนะแล้วก็ได้เหรียญทองกับการเล่นสกีหรือว่าการปีนเขามาสักอย่างนี่แหละทุกคนเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะชอบนะคะแล้วก็เลยมีโซนเก็บสกีก่อนเข้าบ้านนะคะตัวนี้ก็ตกแต่งนิดหน่อยเอาของตกแต่งจากภาค Snowy Escape มาใช้นะคะส่วนต้นไม้อีกที่มันเป็นรวมๆกันเนี่ยน่าจะเป็นของ Ronnie Day Stuff นะคะแล้วก็ใส่กระจกอันนี้ก็มากับภาคนี้เหมือนกันนะคะมีความแบบญี่ปุ่นมากเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะถัดมานะคะเรามาทำข้างในกันดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นรับแขกแบบจริงจังซึ่งโซฟาเนี่ยก็มากับภาคนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นโซฟาสไตล์แบบมูจิมูไซอันนี้มันจะถ้ามันเป็นสีอ่อนนะมันจะมูจิมากเลยแต่ว่าเราเลือกเป็นสีเข้มเพื่อให้เข้ากับบ้านของเรานะคะคอฟฟี่เทเบิลก็มาด้วยกันนะคะก็คือเป็นเซตเดียวกันเลยแล้วก็ตกแต่งนิดๆหน่อยใส่เต้าผิงเต้าผิงอันนี้ก็มากับภาคนี้นะคะมีความญี่ปุ่นมากนะคนแล้วก็ตัวรูปภาพเนี่ยก็มากับภาคนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนอันนี้ที่เราใส่เพิ่มเนี่ยตรงนี้จะมากับ Get Together นะคะก็จะเป็นโซนเตาผิงไงก็เหมือนมีฟืนอย่างเงี้ยมีที่เขี่ยไฟนะคะลองใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้นะคะตรงนี้อีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นทางที่มองออกดูวิวนะแล้วก็ตกแต่งด้วยชั้นวางนิดๆหน่อยๆชั้นวางนี้ก็มากับภาคนี้เหมือนกันจะเห็นว่าเขามีดีเทลแต่งให้เราแล้วนะแล้วก็รูปภาพเนี่ยน่ารักมากเป็นรูปเหมือนชาเขียวการชงชาเขียวนะคะแล้วก็มาแปะไว้ข้างหลังที่เหลือก็ใส่หนังสือใส่เทียนอะไรไปนะคะแล้วก็ใส่พรมของเบสเกมเข้ากันเฉยเลยงงอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่มากับภาคนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ของตกแต่งเขาก็จะมีเนี่ยของตกแต่งเหมือนกระชับปองอะไรเงี้ยค่ะที่ไปเก็บสะสมมานะมาวางแบบโชว์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ใส่ต้นไม้นิดนึงอันนี้ก็มากับภาค Lonely Day Stuff นะคะเข้ากันได้ดีมากแต่งออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาในส่วนของโซนรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนที่รับแขกจริงจังนิดนึงแล้วก็ใส่โต๊ะใหญ่ไปเลยนะคะเนื่องจากที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทำการวางไปเลยนะคะ8ที่นั่งค่ะแต่ว่าอยู่กัน4คนวางแบบยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็โซนนี้ก็จะตกแต่งด้วยของประดับจากภาคนี้นะแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรใส่ม่านนิดหนึ่งนะส่วนราวม่านเนี่ยเราใช้เป็นชั้นวางของภาคนี้เหมือนกันนะคะเอามาทำเป็นราวม่านก็จะทำให้บ้านดูมีดีเทลมากขึ้นนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็เอาชั้นวางมาเหมือนกันนะแล้วก็ใส่ของตกแต่งเป็นเหมือนเซรามิกอย่างเงี้ยนะคะเป็นโอ่งเซรามิกแล้วก็แอบใส่ต้นไม้ลงไปเสร็จออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เป็นที่ทานข้าวง่ายๆนะคะไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะเพราะว่าด้วยความญี่ปุ่นเองเขาก็จะมีความเรียบร้อยอยู่ประมาณนึงนะคะทันมานะคะเดี๋ยวเรามาทำในโซนของบาร์กันดีกว่าซึ่งบาร์นี้เนี่ยไม่ได้แต่งอะไรเลยนะทุกคนอันนี้เป็นของที่มากับภาคนี้นะคะแล้วก็เก้าอี้บาร์สตูเนี่ยก็คงมากับภาคนี้เหมือนกันส่วนของตกแต่งข้างหลังเนี่ยก็เป็นชั้นวางที่มากับภาคนี้จริงๆก็คือโซนนี้ไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะเอาของทุกอย่างของภาคนี้มาวางใส่มันก็ดูเหมือนตกแต่งได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็แอบใส่ถังขยะนิดนึงแล้วก็ใส่รูปภาพนะคะส่วนโซนนี้เราคิดว่าเป็นเปียโนดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังเดิมเขาก็มีเปียโนใช่ไหมแล้วก็แอบใส่เปียโนนิดนึงเป็นสีไม้เอ้ยกลายเป็นว่าเข้ากันเฉยเลยแล้วก็ใช้ของจากภาคโมเดิร์นลักคิสนะคะก็คือมีพรมแล้วก็โคมไฟเอ้ยไม่ใช่นี่โคมไฟน่าจะของบุกนุกนะคะส่วนพรมเนี่ยเป็นของโมเดิร์นลักนะคะออกมาก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะถัดไปนะคะโซนครัวที่เราพูดถึงตอนต้นคลิปนะคะว่าเราใช้ของจากโซนครัว
ของภาคนี้ทั้งหมดนะคะจริงๆภาคนี้เนี่ยเราเอาไปเล่นกับอันอื่นค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหรือว่าตัวเตาอบเตาแก๊สของเขานะคะก็จะใช้บ่อยตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็ได้ใช้เหมือนกันเนื่องจากมันจะมีช่องเก็บของข้างล่างมันทำให้เราสามารถตกแต่งได้เหมือนมีคนอยู่จริงๆนะคะซึ่งของที่เขาให้ตกแต่งมาเนี่ยก็จะเป็นตัวจานอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คือมีหลายสีพอวางปุ๊บเหมือนแบบคนสะสมจานมานะคะส่วนโซนนี้เราก็จะใช้ชั้นวางของภาคHome Shape Puzzle นะคะมาวางทำให้ดูแบบมีไฟไว้โชว์ของนิดนึงแบบไปกดกาชาปองมานะคะใส่จานชามที่เราสะสมมานะคะไว้แล้วก็ตกแต่งใส่ต้นไม้นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีโซนรับประทานอาหารแบบเล็กๆแบบตอนเช้าเนี่ยค่ะมานั่งกินข้าวอยู่ในครัวไม่อยากจริงจังมากนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยที่ใส่ลงไปเนี่ยทำให้บ้านมีความญี่ปุ่นมากเลยทุกคนมันเป็นเหมือนของตกแต่งนะคะติดผนังนะพอวางเข้าไปปุ๊บญี่ปุ่นปั๊บเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สิ่งล้างจานเขาก็ให้มาเหมือนกันนะคะของภาคนี้ส่วนโซนนี้นะคะโซนด้านหลังเข้ามาตรงลึกๆเนี่ยก็จะเป็นโซนสำหรับชงชานะคะแล้วก็เอาที่ชงชาของตัวเบสเกมมาใส่นะคะแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นถาดวางแก้วนะคะของภาคแบ็กยาร์ดซับนะคะที่เขาแจกฟรีนะทุกคนก็มาวางก็ไปในแนวทางเดียวกันนะแล้วก็ยัดทุกอย่างเข้าไปชั้นใต้ตัวเคาน์เตอร์เหมือนเดิมนะคะออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโซนถัดมานะคะก็จะเป็นห้องน้ำรวมที่ใช้ข้างนอกจริงๆห้องน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีดีเทลอะไรมากนะเนื่องจากเราแต่งห้องน้ำไม่ค่อยเก่งนะทุกคนมันก็มีแค่แบบชักโครกแล้วก็ที่ล้างมือเฉยๆนะคะจริงๆแล้วชักโครกของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแยกห้องกันนะคะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบประตูนี้นะคะที่ประตูที่มันแบบว่าเป็นเปิด2บานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยห้องเดียวละกันนะคะแล้วก็โซนข้างนอกเนี่ยตรงทางเดินเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะคะแล้วก็ใส่แค่ต้นไม้ไปเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะมีโซนนั่งเล่นซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นโซนโล่งๆนะคะไว้สำหรับเดินรอบบ้านหรือว่าแบบนั่งชมวิวได้นะคะแอคทิวิตี้อื่นที่เราใส่ให้เพิ่มก็คือมีหอดูดาวอยู่ตรงมุมข้างนอกนะคะมีที่ตัดบอนไซนะคะให้ฝึกการ์เดนนิ่งสกิลแล้วก็มีที่ปักคอตติสนะคะของภาคอะไรนะภาคคอตเทจลิฟวิ่งนะคะถัดมานะคะเราก็จะมาทำโซนทางเดินนะคะที่จะเดินไปออนเซนทุกคนซึ่งโซนนี้เราชอบมากมันจะเป็นเหมือนสวนไผ่นะคะที่อยู่กลางบ้านนะแล้วก็เดินผ่านไปเนี่ยเราก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะคะถ้าเราเดินมาจากโซนห้องนั่งเล่นนะคะพอเราเดินเลี้ยวมาปุ๊บเนี่ยตรงเข้าไปก็จะเป็นออนเซนนะคะของคนในครอบครัวนี้นะคะโดยออนเซนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราก็จะใส่ที่อาบน้ำไปอันนี้ก็มากับภาคนี้เหมือนกันเป็นฝักบัวซึ่งน่ารักมากทุกคนพอวางลงไปแล้วก็ใส่เก้าอี้ที่เป็นบาร์สตูลเข้าไปดูเข้ากันเฉยนะคะเหมือนนั่งอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ของตกแต่งที่มากับภาคนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจทุกคนมันคืออะไรอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องวางในห้องน้ำนะคะแล้วก็เลยมาวางตรงนี้ส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นตัวล็อกเกอร์เอาไว้เก็บเสื้อผ้านะคะมุมข้างหลังเนี่ยไม่ใส่อะไรเยอะนะคะก็ใส่ต้นไม้นิดหน่อยเป็นต้นไม้ที่มีกระถางนะคะที่เอามาจากภาค City Living แล้วก็ตกแต่งด้วยภาพจากภาค City Living เหมือนกันนะคะใส่ไฟที่มากับภาคซีซั่นนะคะก็คือจะเป็นไฟไม้ส่องให้รูปมันดูเด่นขึ้นนะคะส่วนเล็กๆที่จะเอามาพรางสายตานะคะแล้วก็ทำให้คนที่มาแช่ออนเซนเนี่ยได้มองวิวภายนอกเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ต้นไม้ต้นเดิมนะคะที่มากับภาคนี้ใส่หญ้าใส่หินอะไรไปแล้วก็ส่วนเซนแบบมินิมอลจริงๆนะคะน่าจะแค่แบบ2คูณ5อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้พื้นนะคะที่มากับภาคนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นพื้นทรายที่ทำการแบบเกลี่ยมาแบบอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็ทำไม่เป็นนะคะก็ลองกองๆดูนะคะอันนี้หินก็มาจากภาคซูมิเอสเคปเหมือนกันแล้วก็มาวางดูเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะมันก็จะได้ออกมาเป็นสวนเซนแบบมินิมอลก็คือน้อยเกินนะคะแต่ว่าโอเคก็ดูมินิมอลดีนะคะในส่วนของตัว
พื้นที่สำหรับคนภายในบ้านนะคะเราก็ทำการใส่เป็นโต๊ะที่สามารถอุ่นขาได้นะทุกคนอันนี้ก็คือมากับภาคนี้มีความแบบญี่ปุ่นสุดๆนะแล้วก็ทำเป็นเหมือนดรอปพื้นลงนะคะเวลาแบบนั่งก็คือลงไปในหลุมมาแล้วก็นั่งได้เลยแล้วก็โซนนี้ก็จะวางตัวชั้นวางหนังสือไว้แบบสุบๆเลยนะคะเป็นบ้านที่แบบว่าอ่านหนังสือเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาชั้นวางของสวีทสเคปมาใส่เหมือนกันจะเห็นว่ามันแบบไปในแนวทางเดียวกันมากนะคะเหมือนเกิดมาคู่กันเลยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยเก้าอี้นั่งนิดหน่อยข้างบนเผื่อคนอยากมานั่งข้างบนนะคะส่วนตรงนี้แล้วก็อยากจะใส่เป็นทีวีเนาะเพราะบ้านนี้ยังไม่มีทีวีเลยนะคะแล้วก็เลยเอามาใส่ในห้องนี้ดีกว่ามานั่งดูทีวีนะคะกับโต๊ะอุ่นขาแล้วก็ส่วนเซนแบบเล็กๆข้างนอกนะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่มองเห็นสวนไผ่เมื่อกี้นะคะแล้วก็จะทำการทำเป็นโต๊ะนั่งทำงานนั่งอ่านหนังสือได้นะคะก็แอบเอาคอมเอาอะไรนะกาแฟมาวางไว้นะส่วนตัวนี้ก็จะใช้ชั้นวางของ Snowy Escape เหมือนกันนะคะมาวางเป็นหนังสืออีกแล้วนะคะหนังสือก็คือมีอยู่ทุกที่ในบ้านนะคะคิดไม่ออกใส่หนังสือไปก่อนนะแล้วก็ชั้นวางเนี่ยก็มากับภาคนี้เหมือนกันเสร็จออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดินทางกันมาจะถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นห้องนอนนะห้องนอนก็จะมี3ห้องนะคะเป็นห้องของลูกสาวคนเล็กนะคะวัยชายนะคะก็จะใช้เตียงของภาค Snowy Escape เหมือนกันเป็นเตียงสีชมพูอ่อนแบบน่ารักมากจริงๆมันมีสวอตหลายสีมากนะคะมีแบบการ์ตูนอย่างเงี้ยก็มีแต่เรารู้สึกว่าสีชมพูเข้ากับน้องมากแล้วก็โต๊ะข้างเตียงก็มากับห้องนี้นะคะส่วนพรมเนี่ยใช้ของเป็นบุกนุกคิสนะคะส่วนโต๊ะเนี่ยก็มากับห้องนี้เหมือนกันแต่เราใส่เก้าอี้ของภาค High School Year นะคะกลายเป็นว่าสีไม้มันเข้ากันเฉยเลยแล้วก็ดูน่ารักมากนะคะก็จะเป็นโซนนั่งทำการบ้านของน้องนะคะส่วนตัวที่แต่งตัวนะเราก็จะมีการเอาตัวฉากมากั้นนะคะซึ่งฉากนี้ก็มากับภาค Snowy Escape นะคะแล้วก็เหมือนเป็นแบบให้มีความ private มากขึ้นนะคะเป็นโซนแต่งตัวแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำสามารถอาบน้ำได้เลยนะตรงนี้ก็ใช้ตู้เสื้อผ้าของ High School Year นะคะส่วนโซนนี้ก็จะใส่ activity ก็คือเป็นที่วาดรูปนะคะมากับภาคนี้เหมือนกันมีความแบบมูจิมากเมื่อเทียบกับของภาคอื่นหรือว่า Base Game นะคะแล้วก็ทำการตกแต่งนิดๆหน่อยๆก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะแต่งไม่เยอะนะเพราะว่าห้องไม่ได้ใหญ่มากนะคะส่วนในโซนห้องถัดไปนะคะก็จะเป็นของน้องคิโยชิสุดหล่อของเรานะคะวัยทีนแล้วก็รู้สึกว่าต้องเป็นแบบสีเข้มๆนิดนึงให้เทียบเท่ากับความหล่อของเขานะคะแล้วก็ทำการ DIY หัวเตียงโดยการใช้ตัวที่ติดผนังของภาคอะไรนะอีโคไลฟ์สไตล์นะคะมาสานเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ทาพื้นหลังเป็นสีดำก็จะมีความเข้งขรึมมากขึ้นนะแล้วก็ใช้แบบของตกแต่งที่เป็นสีดำสีเข้มนะมาวางใส่นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ทำการ DIY เหมือนเดิมนะคะเป็นโซนนั่งเล่นคอมพิวเตอร์นะคะก็ใช้เป็นชั้นวางของภาคนี้แต่ว่าเป็นสีดำสีอมเทานิดนึงนะแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กสีดำให้เขานะคะพอวางออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นโซนนั่งทำงานเล่นคอมนะคะอยู่ตรงหน้าต่างพอดีนะคะมันวางพอดีกันมากเลยอะทุกคนประทับใจแล้วก็ใส่หนังสือเช่นเดิมนะคะใส่ของตกแต่งนิดหน่อยนะแล้วก็มีแบบโคมไฟเนี้ยก็มากับภาคนี้นะคะมีความเขียนตัวหนังสือญี่ปุ่นอะน่ารักแล้วก็ใช้กล่องนะคะปิดโต๊ะที่เราทำไว้นะแล้วก็ใส่พรมของเบสเกมซึ่งเข้ากับความเป็นญี่ปุ่นมากๆเลยนะคะใส่ของตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะคะตรงนี้วางเป็นอะไรดีอะโมเดลรถมีความแบบหนุ่มผู้ชายจริงๆนะตรงนี้ก็ทำฉากกั้นเหมือนเดิมนะคะเป็นที่แต่งตัวนะชาวซิมก็น่าจะสามารถเดินได้นะคะเหมือนเป็นช่องเล็กๆนะเสร็จออกมารูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส
ส่วนห้องน้ำนะคะจริงๆทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวนะคะแต่ว่าดีเทลเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะก็คือคล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรมากก็จะเป็นอาบน้ำนะคะที่มากับผ้านี้เหมือนกันอันนี้ก็สวยนะคะแล้วก็ตัวชักโครกนะคะที่มีความแบบเหมือนเป็นออโต้นะตามสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็มากับผ้านี้เหมือนกันในห้องน้ำที่ใหญ่หน่อยเราก็จะแบ่งโซนห้องชักโครกแล้วก็ห้องอาบน้ำอีกทีนึงนะคะส่วนตัวห้องนอนเนี่ยห้องนอนนี้ทำยากมากนะแล้วก็ทำสรุปให้ทุกคนดูประมาณนี้นะคะเพราะว่าห้องมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็แบ่งเลเยอร์ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เลยจัดเป็นโซนนั่งดูทีวีในบ้านไปเลยแล้วก็มีโซนโชว์แบบว่าถ้วยรางวัลไปเล่นสกีมานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งจิบกาแฟอย่างเงี้ยนะคะส่วนโซนที่นอนก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นกั้นห้องเหมือนเดิมนะคะเอาไว้สำหรับแต่งตัวเก็บผ้าอะไรประมาณนี้นะห้องน้ำก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย